ผู้ชมคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ค่ะคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยจับหอยเม่นมารับประทานสดๆเลยที่บริเวณชายหาดเกาะล้านชลบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงค่ะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคพยาธิต่างๆได้ด้วยค่ะดูภาพกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นกันอยู่นี้แล้วค่ะเป็นคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบลอหน้านิดนึงนะคะกำลังนั่งรับประทานหอยเม่นสดๆที่ชายหาดเกาะล้านค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเลยนะคะว่าจริงๆแล้วทำได้หรือเปล่าจับมารับประทานได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะล่าสุดค่ะคุณธเนศมั่นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ชลบุรีลงพื้นที่ไปแล้วนะคะที่เกาะล้านค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการสอบถามเบื้องต้นค่ะผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็บอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยลงไปเก็บหอยเม่นตามแหล่งน้ำตื้นแล้วก็นำขึ้นมารับประทานโดยไม่ผ่านการปรุงสุกจริงๆค่ะถึงแม้ว่าเรียกได้ว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเจ้าหอยเม่นเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองที่สามารถจะจับมานำรับประทานได้เว้นเสียแต่ถ้าหากว่าไปจับจากพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้ให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหรือเขตคุ้มครองสัตว์น้ำทางทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนั้นแหละค่ะถึงจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายตามพ.ร.ก.การประมง 2558ถ้าทำผิดแบบนี้ก็จะมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะขอความร่วมมือนะคะให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะการบริโภคอาหารดิบด้วยเพราะว่าอันตรายมากมีความเสี่ยงทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคพยาธิต่างๆตามมานะคะนอกจากนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยคุณสถานโนคิดดูสิถ้าคิดว่าเออมันไม่ผิดถ้าคนแห่ลงไปจับหอยเม่นจับสัตว์ทะเลขึ้นมากินกันแบบนะริมชายหาดมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็ต้องบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ทีเนี้ยคนที่ดูแลเขาไกด์ท่องเที่ยวผู้ประกอบการเองบางทีอาจจะต้องเตือนด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยพี่น้องประชาชนด้วยนะถ้าอยู่ในพื้นที่ดู NBT ทูเอชีตอนนี้อยู่ก็ช่วยกันนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปเตือนเขานิดนึงก็ได้นะคะ